ครับผมเจริญพรสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านในช่วงที่2ของรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลานะคือตีสี่ไปจนถึงตีห้าช่วงหนึ่งแล้วก็ตีห้าครึ่งไปจนถึง7โมงแม่เจ้าช่วงหนึ่งในช่วงที่เราอยู่กันในช่วงที่2ของรายการนะคือตีห้าครึ่งไปจนถึง7โมงแม่เจ้ารายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Liveซึ่งเป็นไลฟ์สดของทั้งวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Aradio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเอาไปออกผ่านทาง Facebookของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไป copy link ไปคัดลอก link นะส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวแต่ก่อนที่จะไป copy link คัดลอก link ส่งแชร์ออกไปนั้นท่านผู้ฟังต้องมากดนะ subscribe หรือว่ากดกระดิ่งของ Facebook ก่อนต้องมากด add กดเป็นเพื่อนของเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์เดี๋ยวก่อนนะไปพิมพ์ที่ Google นะว่าสถาบันธรรมาภิวัตน์เนี่ยมันก็จะขึ้นเพจของสถาบันขึ้นมาแล้วก็ไปกดนะไปเป็นเพื่อนนะกด add กดถูกใจในเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์เราก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังนะส่งแชร์ข้อมูลข่าวสารธรรมะดีๆเอาไปเฮ้ยกับญาติธรรมทั้งหลายเฮ้ยได้ยินได้ฟังกันได้แถบเลยท่านผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการเสียงบ่ค่อยดีนะอันหนึ่งก็คือเป็นวัดตะกี้ออกไปคล้องน้ำเดินเข้าออกเข้าออกนะก็เลยทำให้เป็นวัดเป็นไอขึ้นมาเสียงอาจจะแปลงๆสักน้อยหนึ่งแต่ต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะบ่ค่อยเต็มเสียงนะฮะ เป็นวัดเป็นไข้ขึ้นมาแล้วก็สัญญาณคลื่นอาจจะบ่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตวันนี้มีปัญหาก็ช่วงที่1ของรายการนะในท้ายของรายการเสียงก็หายไปนะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านก็เลยเมตตาต่อสายใหม่เข้ามานะฮะอู้ถึงช่วงแรกมาทบทวนกันสักน้อยหนึ่งก่อนนะคนแบบเก่าโบราณเนี่ย ท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่ากงเนี่ยถ้ามันจะยิงไปไก่ตั้งหน้าได้เนี่ยมันต้องเฮาหรือว่าต้องดึงมาตั้งหลังนะเฮาดึงมาตั้งหลังนักเท่าใดความไปไก่ตั้งหน้ามันกับนักเท่าอันนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะฮะก่อนที่จะอู้เอ่ยเรื่องใหม่อานามาภาพมักจะทวนเรื่องเก่าเพื่อรับผู้ฟังได้เข้าใจได้ชัดเจนเนี่ยก่อนทุกครั้งเลยนะในการจัดรายการแล้วก็จะไปตั้งหน้าได้ไกลนะฮะกงนะมันจะไปตั้งหน้าได้ไกลมันต้องห้าวมาตั้งหลังนักๆยิ่งห้าวมาตั้งหลังดึงมาตั้งหลังนักก็ได้เนี่ยมันก็ไปไก่ได้ตั้งหน้านักต่ออันนะฮะในช่วงที่1ของรายการนะได้อู้อยู่3ชี้เรื่องนะเรื่องแรกพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือว่าโควิด-19ว่าตอนเนี้ยมีอยู่
20,000คนเนี่ยที่ติดโรคนี้นะนะฮะแล้วก็คนที่เสียชีวิต จากโรคนี้ก็มีอยู่ประมาณ40คนนะแต่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะฮะในช่วงก่อนๆ นั้นเนี่ย100 200 300เลยทีเดียวนะเสียชีวิตนะนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงเหลืออยู่ประมาณ40คนนะแต่ว่าคนติดเนี่ยก็อยู่ประมาณ 20,000 ก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตของประเทศอยู่ที่จริงมันก็บ่น่าจะติดบ่น่าจะเป็นเลยนะฮะบ่น่าจะตายเลยแต่ว่าแพร่ระบาดมันก็แพร่ไปในกลุ่มคนต่างๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดถ้าเป็นโรคนี้แล้วก็จะมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตนะการฉีดวัคซีนการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็โซเชียลดิสทันซิ่งคืออยู่ห่างกันเนี่ยมันก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะท่านผู้ฟังก็ป้องกันตัวเก่านะนะฮะป้องกันตัวเก่านะคืออยู่ห่างกันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยอันนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองพูดถึงเรื่องของหมอกควันนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมาแล้วกับการเผานะซึ่งถ้าสามารถ เอาใบไม้มาปรับเป็นปุ๋ยเอามามักเอามาอย่างได้เนี่ยมันจะดีมากนะต้องให้เผานะฮะถ้าเผาก็เกิดมลภาวะเป็นฝุ่นควันนะ PM 2.5 ซึ่งตอนนี้หลายจังหวัด ก็กำลังจะประสบกับปัญหานี้นะมีการเผาเริ่มมีหมอกควันไฟป่าขึ้นมา แล้วก็ช่วงนี้ เข้าสู่หน้าฮอตนะฮะก็ทำให้การเผาไหม้เนี่ยมันหนักขึ้นนะอากาศมันแบบโปร่งเหมือนตะก้อนนะฮะนะทำให้หมอกควันไฟป่านั่นมันแบบขึ้นที่สูงมาขึ้นไปโดนเมฆนะมันก็ตกลงมานะทำให้เกิดภาวะเป็นพิษในหลายๆเรื่องนะมันทำให้เกิดมีมลภาวะทางเรื่องของอันอากาศนะหมอกควันทำให้เกิดเป็น PM 2.5 ซึ่งโรคเนี้ยมี PM 2.5 เนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็งมันทำให้เกิดการหายใจบ่ออกอึดอัดอย่างหลายเรื่องนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องได้เจอกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยตากเพิ่งเริ่มเราจำเป็นจะต้องมาช่วยกันพอกันก่อยช่วยกันงดการเผานะฮะในช่วงนี้นะแอมเริ่มหนึ่งพูดถึงเรื่องงานบุญที่พระธาตุสีสองเมืองนะวันที่18วันที่19วันที่20ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังไปร่วมบุญกันวันที่18นั่นเป็นพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระสีสองเมืองแล้วก็พระแม่นางแก้วนะที่บนพระธาตุสีสองเมืองครูบาอาจารย์ก็จะได้ปลุกได้เสกนะเหรียญเจริญพระพุทธมนต์นะในวันที่18 วันที่19นั่นเป็นพิธียกยอดฉัตรขึ้นสู่พระเจดีย์นะฮะแล้วก็วันที่20นั่นเป็นการเปิดโอกาสให้หัววัดต่างๆจำนวน200หัววัดมาตานนะตานอันทำบุญกับพระธาตุสีสองเมือง250หัววัดถึง2จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายท่านผู้ฟังที่มีโอกาสวันไหนว่างนะว่าระวังวันที่18 วันที่19แล้วก็วันที่20เนี่ยก็เจริญพรไปร่วมบุญกันได้ในวันที่18วันที่19วันที่20แล้วก็วันที่19เนี่ยท่านจะเปิดโอกาสคือญาติโยมนั้นได้มาร่วมทําบุญกันตลอดทั้งวันแล้วก็มาร่วมบูชาเหรียญพระสีสองเมืองได้ที่ในวันนั้นนะฮะวันที่19เนาะอาตมาภาพก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมบุญกันบูชาเหรียญพระสีสองเมืองตอนนี้ก็มีคนจองมาเดี๋ยววันที่19เนี่ยไปรับเหรียญก็จะส่งไปสนีไปให้คุณโยมนะที่จองมานะฮะแล้วโยมก็จะได้โอนปัจจัยมาในบัญชีนะสามารถส่งเพื่อญาติโยมได้ไปถึงที่บ้านตัวแอมเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งตอนนี้กำลังระดมทุน
พื่อซื้อกล้าไม้มาว่าจะเป็นกล้าลำไยนะกล้ามะยงชิดนะกล้าลิ้นจี่กล้าของอันต้นเงาะนะแล้วก็กล้าผลไม้ผลไม้อื่นๆที่ใบมันออกแล้วมันบะพัดใบนะก็เห็นมีเห็นอันนึงก็คือเรื่องของอันแอปเปิลเมืองที่มันห้องกันนะนะใบมันบะพัดใบดีแล้วก็เออมันมีหน่วยมีผลเอาไว้รับประทานนะแอปเปิลเมืองนี่นะนะฮะก่อนโมนี้ตอนนี้กำลังระดมทุนกันอยู่เนื้อหยัดโยมในห่วมบุญกันแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหานะหลังจากวันแม่แล้วก็จะเริ่มปลูกกันในช่วงนั้นเพราะว่าฝนกำลังตกหนักพอดีสิงหากันยานะฮะตุลาไปแผ่วๆตุลาบนด้วยซ้ำนะเออปันอั้นก็คงจะพิษจะมีนะจัดใจเยอะอยู่ท่านผู้ฟังเป็น 3-400 ต้นนะฮะเพราะว่าที่มันอยู่ประมาณสัก10-13ไร่นะ12-13ไร่เกือบ15ไร่นะฮะก็นักพอสมควรใช้อยู่หลายร้อยนะก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญกันนะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจบัญชีธนาคารของตี้พักสงสถาบันธรรมาภิวัตนะหมายเลขบัญชี5360755318นะหมายเลขบัญชี5360755318บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์5360755318และแห่งเรื่องหนึ่งนะซึ่งได้อู้ไว้ก็คือเรื่องของความหมายของคำว่าสมณะนะบรรพชิตแล้วก็พระนะรวมไปจนถึงอันความหมาย4ความหมายเนาะที่ได้อู้ได้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังไปถึงความหมายรวมแล้วเนี่ยโดยอัดเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันก็คือเป็นผู้ละเว้นเป็นผู้มาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ประเสริฐนะฮะซึ่งก็เป็นผู้ที่กำลังฝึกหัดตัวเก่าอยู่นำไปสู่ความเป็นพระอรหันต์นะในโอถึงเรื่องของการเห็นสมณะเห็นนักบวชว่าเป็นมงคลนะนะยกตัวอย่างอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าที่ไปปะกับพระปัญจวัคคีย์นะซึ่งเป็นรูปสุดท้ายนะมีท่านอัญญาโกฏัญญะท่านวัปปะท่านพัทธิยะท่านมหานามะแล้วก็พระอาสาชิอาสาชิเนี่ยเป็นเปิ้นฮ้องว่าปัญจวัคคีย์ที่หนุ่มที่น้อยที่สุดนะพระอุปติสสะหรือว่าสารีบุตรไปหันเข้าใส่เกิดความเริ่มใสศรัทธาก็ฟังธรรมจากพระอาสาชินะพระอาสาชิก็บอกว่าเขาบอกว่าจะสอนอะไรอย่างนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยสอนเขาว่าเยธรรมมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนสิ่งนั้นทุกอย่างมันมีเหตุของมันการเกิดแต่เหตุทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุจะดับทุกได้ก็ต้องไปดับเหตุพระพุทธเจ้าเขาสอนอย่างนี้นะอันอุปติสสมนบสารีบุตรฟังแล้วก็โอ้สุดยอดเกิดความเริ่มใสศรัทธาเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเลยนะนะฮะก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกต่อนะโกริตะก็คือพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะก็เกิดความเริ่มใสเกิดดวงตาเห็นธรรมนะเสร็จแล้วก็ปากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ากับเตสเรื่องนี้นะคือฟังจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็สองคนนี้ท้ายที่สุดมาก็เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกผู้ที่เปรียมไปด้วยปัญญามีเอตทัคคะเป็นคนเชี่ยวชาญเป็นคนเก่งนะในเรื่องปัญญาโมคคัลลานะเป็นเอตทัคคะในเรื่องของการมีฤทธิ์นะมีตึงไฟบูไฟบุญมาเป็นอัครสาวกนะอย่างนี้เป็นต้นฮะได้ยกตัวอย่างนะในช่วงแรกของรายการให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันนะก็เป็นคำถามที่ดีมากสำหรับญาติโยมที่ถามคำถามเรื่องนี้มานะต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะทีนี้ท่านผู้ฟังมาถึงช่วงที่2ของรายการก็ได้เอาธรรมะนะในนักธรรมโดยเฉพาะนักธรรมชั้นตรีในหมวดของธรรมะศึกษานะมาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันก็อู้กันมาหลายตอนหลายเตื่อแล้วนะฮะเตือนนี้ตอนนี้เนี่ยมาถึงเรื่องของธรรมะที่พ่อน้องว่า
เวสารัชกัลยาณธรรมนะเวสารัชกัลยาณธรรม5มันหมายความว่าอย่างใดมันมีอะไรอย่างพ้องในเวสารัชกัลยาณธรรมนะท่านผู้ฟังอันเวสารัชกัลยาณธรรมเนี่ยก็หมายถึงธรรมะที่ทำความกล้าหาญเป็นธรรมะหรือว่าเป็นเหตุที่เกิดความแก้วกล้านะบุคคลผู้ประกอบไปด้วยคุณธรรม5ประการนี้เนี่ยย่อมเป็นผู้องอาจแก้วกล้าบ่หวั่นไหวในการเข้าสู่สมาคมต่างๆทำให้เกิดความแก้วกล้าความกล้าหาญมันก็มีอยู่5อย่างอันแรกคือศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสอันที่2นี่คือมีศีลก็คือรักษากายรักษาวาจาเพื่อมันสงบเพื่อมันเรียบร้อยเพื่อมันเหมาะสมอันที่3คือพหุสัจจะเป็นคนที่เฮียนหูเป็นคนที่ศึกษามานักมามากนะอันที่4เนี่ยก็คือวิริยลัมภะเป็นคนที่มีความเพียรนะอันที่5เนี่ยมีปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรหู5อย่างนี้บ่น้องว่าเวสารัชกัลยาณธรรมเราลองมาพอรายละเอียดลึกของแต่ละข้อก็คือเรื่องของศรัทธาเรื่องของศีลเรื่องของพหุสัจจะเรื่องของวิริยลัมภะแล้วก็เรื่องของปัญญาไปจนจบจนเสี้ยง แล้วก็ในถึงช่วงท้ายของรายการก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้โทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันโทรเข้ามาถามปัญหาบอกว่าจะเป็นทั้งแชทของไลน์ก็ดี แชทของ Facebook ก็ดีพิมพ์ข้อความเข้ามาถามปัญหาหรือโทรเข้ามาถามปัญหาโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันถึงสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดสภาพอากาศอยู่ที่ไหนอย่างใดที่ไหนมีงานบุญอย่างใดโทรเข้ามาฮือกำลังใจนะเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการตอนนี้ฟังโทรเตื้อนะ ฟังโทรเตื้อนะฮะเดี๋ยวรอท้ายรายการก็โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะเอาละท่านผู้ฟังมาถึงเวสารัชกัลยาณธรรมก็อย่างที่บอกว่าเวสารัชกัลยาณธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ทำความกล้าหาญนะธรรมที่มันเป็นเหตุให้เกิดความแก้วกล้าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยคุณธรรม5ประการนี้เนี่ยก็คือมีศรัทธามีศีลมีพหุสัจจะมีวิริยลัมภะแล้วก็มีปัญญานี้ย่อมเป็นผู้องอาจแก้วกล้าบ่หวั่นไหวในการเข้าสู่สมาคมต่างๆนะเวสารัชกัลยาณธรรมมีอยู่5อย่างข้อแรกคือศรัทธาศรัทธานี้ก็หมายถึงความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อนะบัดใจอันหนังที่เพิ่นแสดงออกมาประเมินเนี่ยนะเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดแต่ศรัทธานี่มันหมายถึงความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อเป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลคือพระพุทธเจ้าในเวลาสอนเรื่องความเชื่อหรือว่าศรัทธาเนี่ยพระองค์จะปิดท้ายด้วยปัญญาเสมอเอาปัญญามาปิดท้ายความเชื่อหมายความว่าคือเชื่อในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลแต่อย่างที่มันบอกเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันมาตั้งอยู่บนฐานเหตุผลบางคนเชื่อนะยกตัวอย่างล่าสุดดาราที่เสียชีวิตนะขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องแล้วก็วิญญาณผู้ตายตัวเนาะที่ตกเรือนะฮะเสียชีวิตก็ไปเข้าทรงไปเข้าฝันท่านนี่นี่นะนักดาจาลีก็มันมาเป็นเหตุเป็นผลนะนะมันมาใช่เรื่องที่คนเชื่อนะอาตมาก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นโรคประสาทสมควรที่จะเงียบไปอยู่ส่วนกรุงหมดนะไปเข้าทรงเข้าเจ้าเข้าผีครับหมู่นั้นหมู่นี้เนี่ยนะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะอันนี้คือบัดเชื่อในสิ่งที่บุคคลเชื่อในสิ่งที่คนเชื่อก็คือเชื่อในเรื่องเหตุและผลคือมาน้อมใจไปเชื่อไปตัวเขาโดยปราศจากการไข้ครวญอันนี้คือศรัทธามาน้อมใจไปเชื่อตัวเขาไปโดยที่ปราศจากการไข้ควรการคิดการพิจารณาแต่ว่าเรื่องที่ควรเชื่อเนี่ย
มันจะมีอยู่4อย่างนะอันนี้ควรเชื่อควรเริ่มใส่ควรศรัทธาควรท้องว่าศรัทธา4นะศรัทธา4นั้นมีอย่างพ้องอันนี้คือข้อแรกคือกัมมะศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมคือสิ่งที่บุคคลทำแล้วจะดีจะชั่วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรเชื่อกัมมะศรัทธาท้ายที่สุดของการกระทำไม่ว่าจะเป็นการทำความดีหรือความชั่วมันเป็นกรรมกัมมะศรัทธาเชื่อแล้วก็เชื่อแถมเชื่อนึงคือวิปากศรัทธาเชื่อเรื่องผลของกรรมคือเชื่อว่าที่บุคคลได้รับสุขหรือว่ารับทุกข์เนี่ยถึงวันเนี้ยก็เพราะกรรมหรือว่าความดีความชั่วที่ตัวเก่าได้เนี่ยไว้เป็นวิบากเป็นผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีนี่เป็นเรื่องของกรรมทำดีได้ดีเนี่ยเป็นผลของกรรมทำดีได้ชั่วเนี่ยเป็นผลของกรรมมันหนีบ่พ้นกับระบบนี้นะฮะจะสุขจะซ่อนเนี่ยจะลักเนี่ยมือเฮ้อปัญหาจะลักทุจริตเนาะนักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ระวังไว้นะเนี่ยบังเฮ้อไข่หูรู้แต่เพียงเราสองคนนี่นะโง่แต่เพียงตัวเก่าท้ายที่สุดความจริงก็คือความจริงมันก็จะปรากฏผลออกมานะอันนี้อันที่สองวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่าที่บุคคลได้รับสุขหรือว่ารับทุกข์เนี่ยก็เพราะกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วที่ตัวเก่าได้ทำไว้อันที่สามกัมมะสกะตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์นั้นมันมีกรรมเป็นของตัวเก่าสัตว์นั้นมีกรรมเป็นของตัวเก่า ที่มันเป็นอย่างอี้ก็ย้อนได้ทำกรรมไว้จะตกต่ำจะรุ่งเรืองจะดีบ่ดีก็ย้อนว่ามีกรรมเป็นของตัวเก่าที่เคยทำมาในอดีตและในปัจจุบันนี้ที่เป็นอย่างเงี้ยก็ย้อนกรรมที่เคยทำไว้แต่ว่ากรรมนี่มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนกรรมได้คือเขาได้รับวิบากครับผลของกรรมบ่ดีที่เขาได้ทำไว้ในอดีตได้รับความทุกข์ยากได้รับปัญหาอุปสรรคลำบากต่างๆมืดมนอนธการไปหมดเป็นณปัจจุบันเขาก็สามารถเปลี่ยนกรรมที่มันเป็นความบ่ดีทำให้เขาตกต่ำลำบากนั้นได้เนี่ยโดยการทำความดีในวันนี้ประพฤติดีปฏิบัติดีทำกรรมดีในวันนี้เมื่อเขาทำกรรมนี้ปุ๊บสร้างเหตุลูกสร้างเหตุโดยการทำผลดีทำดีมากๆทำดีที่สุดผลอันเหตุดีนี่ก็จะส่งผลให้เกิดเป็นผลดีเผลอๆผลดีที่เขาได้สร้างจากเหตุดีเนี่ยมันก็จะไปเจือจางนะกรรมที่มันเป็นความชั่วความบ่ดีที่เคยทำในอดีตให้มันเบาบางลงอันนี้คือกัมมะสกตาศรัทธานะเชื่อความที่สัตว์นั้นมีกรรมเป็นของตัวเก่านะฮะแล้วก็แต่มันนึ่งคือตถาคตโพธิสัตถาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ตรัสรู้จริงเข้าใจสัจธรรมและเอามาบอกจริงธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้นี่คือจริงนะเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปทุกครั้งก็เพราะความระลึกนึกถึงเพราะความเลื่อมใสในพระธรรมพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปเนี่ยทั่วประเทศนี้บ่มีองค์ไหนที่จะโดนบันดาลให้เขาได้สุขได้ทุกข์ได้ไม่มีผลพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงคือไม่ทรงทำให้ใครได้รับสุขรับทุกข์เพราะพระองค์ตั้งแต่อดีตมาเลยนะตั้งแต่สมัยที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระชนมาชีพอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ปรินิพพานจากโลกนี้ไปแล้วบ่สามารถที่จะโดนบันดาลเงื่อไผได้รับสุขทุกข์ครับสุขได้นะเป็นเพียงแต่ว่าเราไประลึกถึงพระองค์ไปกราบก็ระลึกนึกถึงเสร็จแล้วก็เอาคำสอนที่พระองค์มาปฏิบัติให้มันเกิดผลไม่ใช่พระองค์จะโดนบันดาลให้ไผ่ถูกหวยรวยแชร์ได้ลูกได้เงินทองได้อย่างไม่ใช่นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคคลปรุงแต่งปั้นกันขึ้นมาเองนะมันก็เป็นเครื่องมือทางด้านพุทธพาณิชย์ในสมัยก่อนก็มีตุ๊กตาลูกเทพมีชูชกมีจตุคามรามเทพมีอย่างออกมาเรื่อยๆจนวันนี้ไอ้ไข่น
ไอ้ไข่ก็เริ่มหายไปละแต่มากับลังแฮงก็คือมาท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งนอกพุทธศาสนาถ้าอู้กันก็คือเป็นยามเฝ้าหน้าบ้านนะเป็นยามเฝ้าบริษัทถ้าเราจะไปหาไปอู้ให้มันรู้เรื่องหรือว่าใครได้ไอ้อย่างใดจากบริษัทเนี่ยก็ควรที่จะไปอู้กับยามควรที่จะไปอู้กับเจ้าของบริษัทปูนก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้เราไปหายามลูกนั่นมันก็ได้หมอกอันน่ะกะเนาะแต่ถ้าไปหาเจ้าของบริษัทเนี่ยมันได้หนักกว่านั้นนะเพราะนั้นตถาคตโพธิสัตถานี่ศรัทธาในการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านี่เป็นความศรัทธาที่ถูกต้องนะสิ่งที่ควรศรัทธาเนี่ยมันมีอยู่4อย่างกัมมะศรัทธาเกี่ยวเรื่องกรรมวิปากศรัทธาเกี่ยวเรื่องผลของกรรมกัมมะสกตะศรัทธาเกี่ยวว่าทรัพย์เนี่ยมันมีกรรมเป็นของตัวเก่าตถาคตโพธิสัตถาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อที่ควรเชื่อเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคือศรัทธานะอันนี้เป็นอันหนึ่งในเวสาราชกัตนธรรมธรรมที่ทำความกล้าหาญให้เกิดขึ้นนะแล้วก็เกิดความแก้วกล้าขึ้นแก่บุคคลผู้ที่มีคุณธรรม4ประการนี้5ประการนี้นะศรัทธามีความเข้าใจชัดเจนที่ถูกต้องเกี่ยวกับศรัทธาอันที่สองคือศีลท่านผู้ฟังศีลเนี่ยก็หมายถึงความเป็นปกติ ความสงบเย็น ในทางปฏิบัติก็คือการงดเว้นจากการประพฤติผิดด้วยกายด้วยวาจาหรือการบัทำผิดนั่นเองนะเมื่อบุคคลมีศีลย่อมมีความองอาจนะพึงผายองอาจพึงพายบาสะทกสะท้านในการเข้าสู่สมาคมเข้าสู่ชุมนุมเข้าสู่ผู้คนเพราะว่าบ่ต้องมากลัวต่อกรรมนินทาจากภัยในเรื่องกิริยามารยาทหรือว่าการกระทำความชั่วของตัวเก่าเพราะว่ามีศีลเป็นผู้ปฏิบัติดีมามีความชั่วเพื่อละอายใครจะว่าจะได้มาว่าจะได้มามีได้อู้ถึงเรื่องของความชั่วมาอู้ถึงเรื่องความบ่ดีของเขาแน่นอนเข้าสู่ในที่ชุมนุมเข้าสู่ในที่ประชาคมในที่ชุมชนได้อย่างสบายสบายมีความองอาจมีความกล้าหาญมีความพึงพายเพราะว่ามีศีลเป็นเครื่องคุ้มกันนะฮะมีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องรักษานะอันนี้อันหนึ่งนะงานมาหนึ่งคือพาหุสัจจะพาหุสัจจะนั่นก็หมายถึงความเป็นผู้ศึกษามากมีความรู้มีประสบการณ์นักหรือว่าฮ้องกันง่ายๆก็คือความเป็นคนที่คงแก่เรียนนะก็เกิดจากการขยันหมั่นเพียรนะความรู้4ทางก็คือการฟังนะพี่น้องว่าสุตตมยปัญญาการคิดนะการถามนี่ก็คือจิตตมยปัญญาแล้วก็การบันทึกก็คือการลิขิตขีดเขียนนะก็การที่จะเกิดองค์ความรู้ใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะว่าสุจิปุริวินิมุตโตกถังโสปันติโตพระเวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าใครไข้ลวกใครไข้แหลมใครไข้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เนี่ยต้องเอาสุจิปุริไปใช้ในชีวิตประจำวันสุจิปุริวินิมุตโตกถังโสปฏิโตพระเวถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือบุคคลที่